จัดแคมปิ้งทริปไม่ได้ครับเลยจัดแคมปิ้งทริปแทนครับความหวังกลับมาแล้วกางเต็นท์ต่อแคมปิ้งทริปยังไม่ล่มครับยังไม่ล่มเดี่ยวน่ะคุณผู้หญิงเชิญครับนั่งรอก่อนเลยสบายมากยังกับพี่มาข้างๆนะคะแต่ว่าที่เนี้ยให้พี่ได้คนเดียวหนูไปแล้วอ้าวมาแล้วคนนี้ก็ได้เหมือนกันมีอะไรครับเชฟครับวันนี้มีเนื้อย่างครับยังไม่ได้ดูส่วนเลยเนื้อย่างอุปกรณ์ทั้งหมดของเราวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับกับ Outdoor Botanica นะครับแล้วก็ Element 22นะครับผมก็เป็นผู้ที่นำเข้าแบรนด์ต่างๆเยอะมากอย่างเก้าอี้ตัวนี้ Kelty เป็นเก้าอี้คู่น่ารักแล้วก็สบายมากๆผมบอกเลยว่าเหมาะสำหรับแคมปิ้งที่แบบไปเป็นคู่มากๆแล้วก็มีสแตนเลสนะครับไม่ว่าจะเป็นหม้อชุดนี้เป็นถังน้ำกระติกน้ำแล้วก็มีคูลเลอร์ด้วยรวมถึงแบบไฟนะครับผมที่เราได้มาตะเกียงนี่คือแบบเขาแบบมีครบเลยแต่บางสิ่งบางอย่างเราก็มีอยู่แล้วอย่างที่บอกข้อดีคือเราเนี่ยควรจะค่อยๆซื้อเก็บทีละชิ้นเก็บทีละชิ้นไปเรื่อยๆแล้วในวันหนึ่งเนี่ยจะมีครบเองครับผมยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับใครสนใจก็แวะไปดูใน IG ได้เดี๋ยวเราแปะลิงก์มาให้ครับตอนนี้เริ่มซัตโชแล้วครับเต็นทุกอย่างยกของมาหมดแล้วทุกอย่างเลยเมื่อกี้จากที่เห็นในภาพแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มทำอาหารกันแล้วตอนนี้ข้าวเหนียวเริ่มไปแล้วล่ะเพราะว่าข้าวเหนียวใช้เวลาในการคลุกค่อนข้างนานตอนนี้ก็จุดเตาเรียบร้อยแล้วใช้ถ่านนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะย่างเนื้อกันวันนี้มีเนื้อทั้งหมด6ส่วนด้วยกันก็จะมีแฟตไนออนมีพิคานย่าสตริปลอยน์มีเทนเดอร์ลอยน์ริบอายแล้วก็มีชายสันครับเป็นส่วนพิเศษเดี๋ยวดูแล้วกันว่า6ส่วนนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะกินแบบแชร์ริ่งกันกับข้าวเหนียวจิ้มแจ่วจ้ะมาครับทานข้าวครับมากินข้าวกันครับผมเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วกับสเต็ก2ชิ้นแรกนะครับมี6ชิ้นเราจะย่างทีละ2ชิ้นแล้วก็กินไปเรื่อยๆมันก็เป็นฟีลเหมือนว่าแบบจะได้ย่างด้วยกันแล้วก็กินด้วยกันด้วยนะครับเราย่างเป็นส่วนของริบอายแล้วก็สตริปลอยน์ก่อนนะครับเดี๋ยวมาลองชิมกันดูว่าจะเป็นยังไงมีแขกรับเชิญมาอีก2คนนะครับ2ตัวก็คือชอบโวยกับเปียกปูนนะครับโอเคมากินข้าวกันครับI'll push you back to more than a sea.
นเข้มข้นหน่อยเข้มข้นหน่อยนะไม่ช่วยให้รู้อะดูแต่เนื้ออันนี้เป็นพิคานย่าครับคันย่าน้องโบ56.6อันนี้แหละ57ใกล้กินแล้วอันนี้มีเดียมแรร์ชิมมาลูกทิ้งไว้ตั้ง5ทีเลยทำยางได้ยางได้นี่ชัยสันนี่คือส่วนลับส่วนพิเศษหลายคนอาจจะไม่รู้จักชัยสันนะครับชัยสันเนี่ยคือส่วนลับของบุชเชอร์ที่ส่วนใหญ่เขาจะเก็บไว้กินเองเพราะเป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างสันคอกับสันในมันจะคือสันในที่มีมันแทรกแล้วมันจะเป็นเหมือนแบบชิ้นที่แบบค่อนข้างจะไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วมันนุ่มแล้วมันจะแบบมีทั้งเอ็นมีทั้งมันมีทุกอย่างที่แบบอยู่ในตัวเดียวซึ่งส่วนเนี้ยเขาจะไม่ขายอันนี้รู้จักกับพี่บิ๊กที่เป็นเจ้าของ KRBB นะครับเขาก็เลยยอมขายมาให้เพราะเขาบอกปกติเนี่ยเขาจะเก็บไว้กินเองนี่ก็คือแอบขอแบ่งมาเออว่ะจริงๆแต่ขอตกไปกินฟอยบ้างไม่ค่อยเท่าไหร่ลงไปข้าวแกงกะหรี่นี่มาจากแฟตไอออนเนื้อส่วนที่ร้านดังที่ลอนดอนเราไปตั้งชื่อมันจะนุ่มคล้ายๆสันในเหมือนกันแต่ว่ามีมันแทรกขึ้นในวันโคตรอร่อยส่วนกลางกินข้าวเลยบ้านไม่กินข้าวแล้วเฉาก๊วยบอกถึงบ้านไปกินข้าวแล้วฝ่ายนี้เอาเหรอเพราะว่านอนนอนหลับไปแล้วไม่มีใครยุ่งอ๋อเออใครยุ่งนะหลับไปแล้วเป็นไงฮะวันนี้เปียกพูดสิพูดอ๋อเคี้ยวอยู่ก็เป็นไงครับวันนี้เกินคาดนะบรรยากาศดีเกินคาดคือแบบว่าอาจจะเพราะฝนตกเลยมั้งทำให้หลังจากนั้นปุ๊บมันเย็นน่ะแต่มันทุลักทุเลมากเลยนะใช่ๆมันก็มันได้เห็นความลำบากของการแคมปิ้งไงเพราะจริงๆแล้วเราไปแคมปิ้งเราก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ว่าถ้าเกิดว่าเจอฝนตกจะทำยังไงมันก็ต้องลุยแบบนี้แหละนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติเสน่ห์ของแคมปิ้งแล้วพอหลังจากฝนตกมันก็อากาศเย็นเออก็จริงอ่ะมันก็สบายเนี่ยชุ่มฉ่ำเย็นมากสบายมากลมดีมากคือเพอร์เฟคอาหารก็อร่อยเนื้อทั้ง6ส่วนคือแบบดีหมดนี่กินที่ส่วนที่5แล้วส่วนที่6ยังเหลืออีก rest อยู่กำลัง resting อยู่นะครับครับก็เดี๋ยวลองชิมกันดูแคมปิ้งทริปประสบความสำเร็จใช่ประสบความสำเร็จแคมปิ้งทริปเป็นแคมปิ้งทริปนี่โอเคยังไงก็หวังว่าจะมีโอกาสนะครับได้ไปถ่ายทริปจริงๆมาให้ได้ดูกันนะครับติดตามให้ได้ในอยากจะตั้งชื่อซีรีส์นี้นะว่าแคมปิ้งทริปเออไม่ต่อไปมันจะเป็นแคมปิ้งทริปแล้วไงไม่แต่อยากตั้งซีรีส์แบบแฮชแท็กงั้นก็แคมปิ้งอยู่บ้านไปเรื่อยๆก็นั่นแหละโอเคงั้นวันนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวไป enjoy ต่อก่อนกับบรรยากาศของแคมปิ้งทริปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ช่องนิวเชียร์ผลด้วยนะครับตรงนี้สิตรงนี้โอเคเจอใหม่คลิปหน้าครับพี่บอกว่าชิมบ้าให้หน่อยดีมาก